ไรไม่รู้ก็ที่พูดคือกำลังใจแล้วมันก็เอามีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็เลยโดนเราก็เลยโดนด่าว่าไปด้วยเยอะมากมายเปลี่ยนไม่เข้าไปดูเลยแล้วผมโดนเท่าไหร่ไม่รู้เลยเดี๋ยวแหละไม่รู้ก็ดีแล้วแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะไม่เยอะนะครับล่าสุดมันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนเนาะครับใช่ครับจริงๆเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงไม่ได้มองครับเขาไม่ได้มองผมก็คือแค่เห็นอย่างแรกคือมองอย่างแรกเลยคือพอเปิดไปเจอแล้วอ่ะคนใกล้ตัวเราหรือคนที่แบบเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยแล้วเปิดมาเฮ้ยไม่ไหวกับชีวิตแล้วนะพี่จะให้ทำยังไงอ่ะผมก็คือปุ๊บแล้วก็รีบพิมพ์เลยโดยที่ผมก็อาจจะไม่รู้อะไรโดยที่แบบเราก็อาจจะไม่ได้ดูก่อนแต่อย่างน้อยคือเราเห็นนะผมก็โพสต์เลยเพราะว่าคือเหมือนแบบแค่เขียนอย่างนั้นขึ้นมาเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะคือผมก็ขอส่งเลยอ่ะเฮ้ยพี่เป็นไรเป็นกำลังใจนะสู้ๆเลยที่แบบพอมารู้ทีหลังแล้วข่าวเอาก็มาถึงเราก็ส่งมาแต่ก็ไม่ได้มีคนมาบอกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่รู้จนแบบเฮ้ยมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้รู้เหตุการณ์เรื่องอะไรใช่ไหมไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบก็รู้คร่าวๆแล้วแหละว่ามีในเรื่องของบ้างอะไรเงี้ยแต่เท่าไหร่จะมีคงไปถึงพี่เป๊กบ้างไหมคะในที่ทั้งเน็ตใหม่ก็ไม่นะครับแล้วได้คุยกับพี่ภาคด้วยไหมก็ยังไม่ได้คุยนะครับแต่ก็มีคนไปคอมเมนต์ตอบว่าเป๊กว่าแบบให้สู้ๆแล้วสู้กับอะไรอะไรเงี้ยเขาคอมเมนต์ใช่ก็เพิ่งบอกไงพอเห็นแล้วปุ๊บอ่ะคือผมก็ส่งไปเลยคือเราก็รู้สึกว่าคือพอเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะคืออย่างน้อยเราก็แค่ส่งกำลังใจไปก่อนส่งพลังไปก่อนอะไรเงี้ยตัวพี่เป็กเองกังวลไหมครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์มาถึงเราอะไรเงี้ยกังวลไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะว่าจริงๆมันมาจากใจเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะส่งถึงเพื่อนว่าเป็นอะไรว่าถ้าเพื่อนคุณจะฆ่าตัวตายที่ห้องข้างๆคุณหรือว่าแค่โพสต์มาผมขอแค่เป็นหนึ่งส่วนเล็กๆที่แบบให้กำลังใจเขาอะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคือเป็นแค่มนุษย์คนนึงอ่ะเข้าใจมั้ยที่ทำอะไรผิดบางทีก็ต้องได้รับการให้อภัยหรือเกิดจากการเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้รู้ทั้งสิ้นนะแต่รู้สึกว่าคือคนคนนึงที่จะลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความอะไรแบบนั้นบน IG ได้มันก็ต้องไม่ไหวกับชีวิตแล้วจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆนั้นเราคิดเลยมั้ยคะว่าเอ้ยเขาจะคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ก็คือเรารู้ว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นในมุมที่รู้จักเขามาแต่ถ้าในมุมที่โพสขนาดนั้นแสดงว่าต้องหนักมากแล้วปกติพี่ภาคพูดคนที่สามเขาเป็นคนยังไงเวลาแซวคนอื่นหรือว่าจริงๆพี่ภาคคือเป็นคนคือจริงๆเป็นคนสนุกแล้วก็เป็นคนสนุกแซวแล้วก็เป็นกันเองกับเราตลอดก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรหนักขนาดนี้ก็เลยต้องโพสแต่เพราะผมคิดในมุมนึงว่าเฮ้ยในมุมที่เขาเรียนแบบคือศิลปกรจิตกรรมเนี่ยมันอาจจะมีความอาร์ตมันมีความดาร์กลึกๆที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะซึ่งอันนี้เราไม่รู้เราก็แค่ส่งไปพอทราบไหมครับสภาพจิตใจตอนนี้ครับสภาพจิตใจก็คงเหมือนคนที่โดนประเด็นข่าวแบบนี้ทุกคนครับผมว่าก็หนักอยู่ครับเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในห้องมืดอ่ะมันไม่มีทางออกอ่ะแต่ถ้ามันมีแสงสว่างนิดนึงให้เขาอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าคือเป็นคำให้อภัยหรือคำการยกโทษให้เพราะจริงๆผมว่าแค่นี้เขาก็รู้สึกผิดแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องมืดมันรู้สึกผิดอยู่แล้วอ่ะแต่แค่ถ้ามันมีแสงสว่างมาแล้วให้โอกาสเขาผมว่าก็น่าจะดีนะก็จริงๆก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วส่งไปแล้วผมยังไม่ได้รู้ถึงบอกว่าไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันมีเกิดอะไรขึ้นเป็นประเด็นขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาดูแล้วเราคิดว่าสังคมออนไลน์มันรุมโจมตีเยอะเกินไปก็พอตอนหลังพอรู้ในเอฟเฟคข่าวผมก็รู้สึกเหมือนกันนะแต่คือถึงบอกว่าในเรื่องราวแบบเนี้ยมันเราไม่สามารถควบคุมความคิดคนอะไรได้อะคือจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ว่าคือถ้าบางคนกระทำอะไรไปแล้วและทำผิดทำพลาดจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะรู้สึกผิดของเขาแล้วล่ะยังไงตอนนี้ถ้าผมโทรไปคุยแล้วผมก็คงรู้ว่าเขาก็คงจะไม่ไหวอ่ะเขาก็มีส่งมาแบบในแบบกรุ๊ปที่แย่งมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยหนักจริงๆอ่ะว่ามันไม่ไหวอะไรเงี้ยเราเสียความรู้สึกไหมที่มันใส่เพื่อนแค่ไม่ว่าอะไรนะครับเสียงความรู้สึกไหมที่กำลังใจครับหรือว่ากลัวจะแบบจะซวยไปด้วยไหม
ไม่เลยมันคือความหวังดีอ่ะมันคือความหวังดีจริงๆที่ก็ไม่รู้คือใครจะว่าอะไรเราก็แล้วแต่ผมว่ามันก็คือกระแสสังคมแหละซึ่งมันถ้าถามว่าใจเราจริงๆใจเราแค่เราส่งพลังให้เขาเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนคนหนึ่งแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ทำอะไรแล้วนะคือจะผิดก็ก็ผิดกันก็ได้แต่เราไม่เห็นได้เกี่ยวเลยนี่เราเกี่ยวอะไรกับตรงส่วนตรงนั้นด้วยเหรอเราก็แค่ส่งเราความหวังดีเราคือส่งไปถึงพี่ภาคกุ้งให้เฮ้ยอย่าคิดสั้นด้วยถ้าฆ่าตัวตายแล้วยังไงคนที่ลุมด่าเขาทุกคนตอนนี้คนที่ลุมว่าพูดต่างๆนานาแล้วสุดท้ายแล้วเขาคิดสั้นในวันนั้นอ่ะจะรู้สึกยังไงอ่ะเป็นก็รู้สึกว่าคือส่งพลังดีๆไปให้ดีกว่าแล้วก็ถ้าสุดท้ายเหตุการณ์กลับมาดีได้เขาก็สบายใจแต่ว่าสุดท้ายถ้าเหตุการณ์มันแย่กว่านี้ในวันนั้นผมว่าก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยก็ได้กับแค่คำพูดคนกับแค่กระแสสังคมที่เปลี่ยนคนคนหนึ่งหรือกลายเป็นว่าเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งที่แบบกลายเป็นไม่มีชีวิตเนี่ยก็ไม่ดีมั้ง